ัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งกับภรรยาของผมเพื่อที่จะสนองนิดเธอล้วนๆเลยนะครับคราวนี้เธออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีซะเหลือเกินนะครับเราเลยเปลี่ยนแพลนออกนอกเมืองกันบ้างเพื่อหนีความวุ่นวายในเมืองชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะจริงๆหลายๆท่านอาจจะได้ดูคลิปของเราผ่านตากันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะขอรวบรวมทั้ง5วันเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจะได้ไม่ต้องไปตามหากันนะครับว่าอันไหนวันแรกอันไหนวันที่2นะฮะเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับผมเรา2คนอยู่ที่ King Power เหมือนเดิมนะครับถือว่าโชคดีที่เราได้เข้ามาก่อนนะครับปกติเราก็ต้องแบบรอจนแบบเกือบวินาทีสุดท้ายอ่ะคือเกาะเขาวันนี้ออดออนเกาะเคาน์เตอร์ร้องห่มร้องไห้ก็ถือว่าเลยได้ซีทมาแล้วจริงๆ King Power ในสุวรรณภูมิมี2ที่นะผมไม่รู้ว่ามันมีมากกว่านี้ป่ะนะแต่ว่าถ้ามาทางเกตแบบ ABCD เนี่ยมันจะแบบใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรีเมียมกว่า EFG อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเล็กกว่าอาหารน้อยอาหารจะน้อยกว่าอาหารวาไรตี้ของอาหารมันจะไม่มากแต่ว่าก็ต้องดูบัตรของท่านด้วยนะครับว่าเป็นแคตตากรีของ King Power ประเภทไหนอะไรเงี้ยใช่ดีนะมากับพีรสันถ้าพิมพ์ใจมาก็คงเชิญค่ะพิมพ์ใจบัตร expire ไปเมื่อประมาณเท่าไหร่เดือนที่แล้วได้ป่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โอซาก้านะครับเมื่อวานนี้มีเหตุที่จะต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างโคตรยุ่งเลยยุ่งมากวันยุ่งมากนะครับแล้วก็เรามาจองโรงแรมหรือแม้กระทั่งจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยก่อนมาประมาณสัก3ชั่วโมงได้มั้งคือเครื่องออก 5:00 นเราจองตั๋วเครื่องบินตอนประมาณ 18:00 นป่ะอ๋อเหรอแล้วเรามาจองโรงแรมตอนก่อนเช็คบัตรวิพัฒน ผู้ชมครับมีการบ้านได้ทำอีกแล้วนะฮะทำไมเราต้องเลือกเวลาที่เหมือนต้องเหมาะเราก็จะสั่งเซตอะไรไม่รู้ว่ามันตัวเล็กอ่านไม่ออกเอ้ยมีภาษาไทยด้วยจิ้มภาษาไทยเข้าไปคนเล็กเหมือนกันนี่ไงเอานี่เลยเอาแบ่งกันไหมจะเอาวันนี้เนี่ยใช่ไงนี่ไงสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรา2คนกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนะครับเราไม่ได้ทำงานมานะครับวันนี้เรามาเที่ยวนะครับเรากลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงคือด้วยความติดใจด้วยความหลงไหลในสไตล์ญี่ปุ่น Japanese style เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาที่โอซาก้านะครับครั้งที่แล้วเราไปเกียวโตเอ้ยเราไปโตเกียวใช่ไหมจริงๆแล้วเราหยุดไว้4วันเราขอวันหยุดไว้4วันแต่ว่าคิดว่ามันไม่พออ่ะก็เลยพยายามที่จะเลื่อนขึ้นให้มันเป็น5วันแล้วความคิดที่จะมาญี่ปุ่นมาจากใครก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราไปญี่ปุ่นกันเถอะแล้วเหมือนพิมพ์กดแว็กเล่นๆตอนที่รักแบบอ่ะเอามาหยุดพักผ่อน4วันบินติดๆนานแล้วก็กลับไปง่ายๆเขาใหญ่หัวหินอะไรอย่างงี้ว่าไปเมียก็อยู่ๆก็มาโผล่เกียวโตเฉยเลยคิดไปไกลมาก
คือเราคิดว่า623โอซาก้าอาจจะเต็มเราอาจจะโยกไปฮอกไกโดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่ายังไม่จองละกันเพราะว่าอโกด้าก็โรงแรมเยอะมากใช่แล้วเมื่อวานเราสองคนก็ประสบการณ์ของเมียแล้วคือที่เรามาจองช้าเนี่ยก็เพราะว่า1คอนดิชั่นของการจองโรงแรมของอโกด้าแล้วก็ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยถึงเมื่อวันที่เมื่อวานเนี้ยเรายังไม่ได้หยุดเลยเราแบบบินตลอดมีธุระตลอดก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องมาจองวันที่เราจะกำลังจะเดินทางตอนนี้เรามาแวะทานข้าวกันนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เลือกร้านอาหารนะว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าพอตอนที่เรากำลังจะเดินไปโรงแรมเนี่ยเราเห็นร้านนี้อยู่ก็แบบเฮ้ยน่ากินดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความหิวพอดีเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเออมันเป็นสุกี้นะเรากำลังจะไปเช่าชุดกิโมโนกันนะฮะกิโมโนพิมพ์หาเจอเป็นร้านของคนไทยป่ะร้านมีพนักงานคนไทยอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ร้านของคนไทยใช่ป่ะอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้อ่านรายละเอียดเป็นร้านที่เขาแบบว่าบอกต่อๆกันในหมู่คนไทยว่าบริการดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคราวนี้ลงมา5วันใช่ป่ะเราก็อยู่เกียวโต3วันใช่คือเราอยากจะวัน2วันสุดท้ายบางทีเราอาจจะไปยูนิเวอร์แซลหรืออาจจะไม่ไปนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปได้หรือเปล่าเรามีความฟิตแค่ไหนที่จะไปแต่เราดิ่งมานี้เลยเพราะว่าคราวที่แล้วเรามาแล้วเราชอบใช่คราวที่แล้วเราไปโตเกียวเรารู้สึกว่าสังคมเมืองมันเริ่มเปลี่ยนไปมันอาจจะวุ่นวายเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้ไม่ว่าคนที่ไปเที่ยวไม่เป็นแบบนั้นนะหรอแต่คราวนี้อาจจะ slow life จริงๆอย่างนี้เราชอบแบบนี้มากกว่าดูดิเห็นปะฟินแล้วนะครับตายตาหลับอีกแล้วตายมา2รอบตายที่ฟูจิไปรอบหนึ่งก็ตายกิโมโนอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ยอมเธอจะมีก้าวชีวิตหรือไม่นะครับไม่ยอมใส่เป็นเพื่อนกันไม่เอาอ่ะพี่ใส่แล้วมันก็แบบตามีแล้วใครจะถ่ายรูปให้เราแล้วดูของเราดีเยอะเล่นกับพิมพ์เดินเล่นอ่ะสวยไหมสวยไหมสวยไหมตั้มวัดที่โยมมีสื่อวัดน้ำใสแต่เพราะว่ามันกำลังซ่อมแซมอยู่อ๋อที่เราเจอเพื่อนคราวนั้นใช่ไหมบอกว่ามีนั่งร้านแบบคือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือใครก็ไม่ได้คิดว่าจะเช็คมาว่าจะต้องแบบอะไรมาก็กะเห็นภาพตาม Google เนาะพอมาถึงนั่งร้านเต็มเลยเราจะไปวัดหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยกี่โมง5โมงได้ไหมใช่แล้วมันปิดแล้วแบบแล้วถนนหนทางเนี่ยมันปิดหมดแล้วแล้วก็มีจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งที่แบบเป็นแบบพีคพอยต์มากแล้วก็พิมพ์ก็อยากมาถ่ายตรงนี้นะครับก็เลยสนองนิดความต้องการของพิมพ์ซะหน่อยนึงซึ่งแถววัดนี้เนี่ยมีร้านให้เช่าชุดกิโมโนหลายร้านมากๆเลยนะอ๋อแต่ไม่เหมือนร้านที่เราเข้าเมื่อกี้นะร้านแต่ละร้านไม่เหมือนกันดูร้านนี้มันก็จะเป็นแบบแล้วก็ราคาก็ไม่เท่ากันแต่ว่าชุดที่พิมพ์เช่าเนี่ยอาจจะแบบดูพรีเมียมนิดนึงนะครับซึ่งพิมคิดไปเองซึ่งพิมอาจจะคิดเองก็ได้ใช่ถูกต้องคือคิดว่าเฮ้ยแพงกว่าน่าจะดีกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะดูพรีเมียมนะแล้วบอกอ๋อเหรอดูไม่ออกเมื่อกี้อยู่ในรถเมล์หลับไป2-3อึกหลับโยกเลยนะแบบโอ้โหแบบเมามันมากคือจริงๆก็ต้องคอยดูป้ายนะแต่ดูหลับเมามันมากพิมแบบลองอร่อยเหรอไม่ธรรมดาด้านหลังเราเป็นเจดียาสากะตอนนี้เราอยู่ที่เจดียาสากะแห่งย่านฮิกาชิมะถูกป่ะถูกโอเคบอกแล้วไม่เปลี่ยนว่าแอร์สจ๊วตมามั่ว
ตอนเรามาเนี่ยพิมพ์อยากจะหามุมหนึ่งที่ต้องการที่จะถ่ายรูปเดี๋ยวผมป๊อปอัพขึ้นให้แล้วกันปึ้งอยากจะหามุมเนี้ยแต่ว่าพิมพ์ก็จะสนใจมุมที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มุมนี้ที่เราเจอไอศกรีม1,000 เยนนะครับหุ้มทองทั้งอันนะเออเมียชวนกินแล้วเพื่อคอนเทนต์นะเพื่อคอนเทนต์เหรอข้างในเป็นวานิลาธรรมดาแล้วก็เคลือบด้วยเคลือบด้วยทองคำเปลวทองคำเปลวเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าทองคำเปลวยิ้มใจตอนนี้มีอะไรจะพูดไหมครับพูดว่าอะไรฝันของพิมพ์ใจเป็นจริงแล้วหลอกล่อสามีให้มาเกียวโตคือวันนี้แบบรูปพิมพ์ใจประมาณ2,000 รูปได้แล้วก็ไม่มีอะไรทำบล็อกอีกแล้วแล้วผมต้องขอบคุณทำคลิปไม่ได้โซนี่ A9 นะฮะมันไม่ธรรมดาครับที่รักเมื่อกี้เราข้ามมาตรงนี้ใช่ป่ะเราต้องกลับโอเคเข้านี่มาทำไมอ่ะเราอยู่ฝั่งนู้นเราข้ามมาฝั่งนี้เราข้ามเพื่อไปอันนี้ปลายพิมพ์ไปปลายพิมพ์ไปได้ไปได้ชดฉันก้าวมากฉันต้องสมตลกว่ะไม่ได้ใส่ชุดกิโมโนฉันต้องทำตัวสมบูรณ์โอเคผมจะพูดถึงรถเมย์ที่นี่นะครับคือพิมใจบอกว่ามันมีเหมือนกับ one day pass ที่ตั๋วราคา500 เยนซึ่งจะต้องซื้อที่สถานีสับเวย์สถานีไหนก็ได้แล้วก็ขึ้นกี่รอบก็ได้ในราคา500 เยนคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบไปบ่อยขนาดนั้นเราไม่คิดว่าเราจะนั่งรถเมย์ใช่ไหมใช่เราจะเรียกแท็กซี่ด้วยซ้ำมันประมาณ15 นาทีก็คงจะไม่แพงมากเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่ารถเมล์ในเกียวโตทั้งหมดก็คือมีราคาเดียวก็คือ230 เยนนะครับจะไปใกล้ไกลแค่ไหนก็น่าจะ230 เยนเมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็ตลอดทางมันก็ขึ้นแบบอดัลต์230ถ้าเป็นเด็กน่าจะ120นะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดผู้สูงอายุน่าจะขึ้นฟรีเพราะว่าเขาโชว์บัตรสักอย่างรถเมล์เขาก็จัดการดีนะคือว่าคนลงอ่ะลงหน้าคนจะขึ้นก็ขึ้นตรงกลางแล้วก็ทันสมัยมากครับคือบัตรรถไฟก็แตะได้บัตรพวก JR อะไรอย่างเงี้ย JR Subway แบบใช้ด้วยกันได้หมดแล้วก็ใช้ตลอดเวลาใช่ก็จะมีสุยก้าแล้วผมก็ไปซื้อบัตรอะไรมาไม่รู้สักอย่างนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเงินไม่พอในบัตรเราก็สามารถที่จะเติมเงินบนรถเมล์ได้เลยตกใจอ่ะตอนที่พี่สันแบบว่าตื้อไปอ่ะแล้วก็แบบเราทำท่างงเขาก็เลยคิดว่าจะให้เขาเติมเงินก็ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเติมได้เหมือนกันถือเงินพร้อมบัตรไงใช่แต่ก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือศึกษามาให้ก่อนมาเดี๋ยวนะอันนี้คือการเดินในชุดกิโมโนแบบธรรมดานะคะต้องแบบเดินช้าๆอันนี้คือคนทั่วไปนะใช่อันนี้แล้วเป็นพิมพ์ใจเดินถ้าเกิดว่าเป็นแบบเฮ้ยหมาไม่สบายอะไรเงี้ยต้องรีบพาไปหาหมอแล้วอะไรป่วยอีกอ่ะแมวป่วยแมวป่วยตกสามีไม่สบายไหมสามีไหนสามีไม่สบายถกมาขึ้นนี้เลย2 hours later ไม่เห็นหลังจากที่เราไปคืนชุดกิโมโนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปตามหา Fire Ramen Kyoto นะฮะคือผมดูมาจาก Facebook หลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วแหละใช่หรือเปล่าพี่นี่ไม่ใช่นี่ยากินิกุนี่เหรอไม่ใช่นี่แหละ Fireเต็มหลังเลยใช่เหรอแล้วเราถึงแล้ว This one Yeah And then here Yep Okay And uh-huh. Enter And so you need a receipt Okay คือตอนแรกอะเราไม่มั่นใจว่าจะเปิดหรือเปล่าแล้วก็เดินมาดูนะครับว่าเงียบๆเนาะนี่มีสิ่งนึงอยากจะให้ดูที่รักเซลฟี่ภูมิญาณของชาวบ้านเอากล้องไปวางแล้วเซลฟี่หน้าร้านเขาทำแทนให้หมดเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวนะมีให้เซลฟี่ด้วยครับเขาเรียกป่ะเหรอเอ39 39 Yes Hi the ball Way go Thailand
เรียกว่าอะไรนะพี่มาทีเนี้ยต้นหอมเยอะมากอ่ะคือเป็นราเมงต้นหอมอ่ะกลิ่นหอมอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาบอกว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยสมควรมาหรือเปล่าใช่แต่แค่ไฟลุกก็น่ามาแล้วนะโอ้เมื่อกี้ร้อนบอกความรู้สึกร้อนหน้ามือว่าแบบคือมันตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วกันนะครับชิมให้ดูนะเสร็จแล้วนะครับราเมงไฟลุกนะฮะผมตั้งชื่อราเมงไฟลุกแล้วกันเพราะว่าไฟมันลุกใส่หน้าจริงๆเขาก็จะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้เลยว่าเราจะต้องกดปุ่มไหนอะไรยังไงมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอถึงคิวเขาจะเรียกเราเข้าไปเองระหว่างการทำเขาจะมีวิธีบอกว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงก่อนมันทำให้เราแบบว่าตื่นเต้นและสนุกอ่ะกับการแบบกินดินเนอร์มื้อนี้มากอ่ะใช่แล้วยอมใจนางในความครีเอทมากนะใช่ครับก็คือผมว่าร้านนี้มันมีกิมมิคเป็นของตัวเองอ่ะมาเจอเพื่อนเต็มเลยต่างชาติเนาะใช่แล้วก็ทุกชาตินี่เฟรนลี่นะมีชาติอะไรบ้างพิมก็ข้างๆเราข้างๆเธอก็มีสิงคโปร์ป่ะเออแล้วก็ที่มาใหม่เป็นจีนใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่มีญี่ปุ่นนะใช่ป่ะคงขายต่างชาติอ่ะพี่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครมาเกียวโตเนี่ยก็ควรที่จะมาร้านนี้นะเอออย่างน้อยเราก็ได้ภาพเจ๋งๆเก็บไปแบบให้คนอื่นเอ้ยแม่งมีร้านอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงรสชาติเกียวซ่านี่เฉยๆให้แบบเฉยๆนะแต่รสชาติราเมงผมว่าโอเคนะเส้นโอเคนะเส้นเหนียวนุ่มไปแล้วก็เส้นแบบกำลังดีมากเส้นแบบคือแบบใช่อ่ะหมูบางเฟิร์มด้วยเนาะหมูบางก็จริงแต่ว่านุ่มอร่อยใช่คือตอนแรกแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ได้หมูวะปรากฏผมกินหมูไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้รู้สึกเลยว่ากินหมูแบบแบบอร่อยอ่ะคือตอนแรกพิมพ์คิดว่ามันเป็นการตลาดแบบว่าดึงดูดให้คนมาแต่แบบรสชาติอาจจะไม่เท่าไหร่เหมือนแบบหลายๆร้านที่ทำเนาะรสชาติมันดีด้วยนี่มันดีตรงนี้ไงก็โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเราช่วยกัน Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดระฆังตรงนี้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของเราทั้ง2คนในครั้งต่อไปแล้ววันนี้ผมก็พิมพ์ใจพรุ่งนี้พาไปเที่ยวเกียวโตต่อบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับผมคุณดูว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอันเนี้ยอันเนี้ยเหรออันนี้ชื่อว่าอะไรป๊อปอัพขึ้นมาข้างล่างแล้วกินเบรกฟาสต์อย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินโลคอลที่นู่นดีไหมป่ะร้านนี้คนเยอะเข้าไปดีกว่าคือเราเน้นแต่แบบคนเยอะนะฮะเปล่าที่คนเยอะเพราะว่ามันเปิดอยู่ร้านเดียวพิมพ์อย่าพูดอย่างนี้ดิ เช้าวันที่2ของเกียวโตครับเรากำลังจะไปวันนี้จะพาไปจังหวัดอูจิอ้าวไม่ใช่โอจิอ่ะที่อูจิมันเป็นอะไรอ่ะพิมพ์คือว่าเดี๋ยวอธิบายที่หลังได้มั้ยเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงอันนี้ก่อนว่าเดี๋ยวตามเราไปเราจะไปอูจิแล้วเดี๋ยวไปถึงเราค่อยบอกว่าคืออะไรจริงๆที่ยังไม่พูดก็คือยังไม่ได้อ่านใช่มั้ยก็คืออ่านมามันเยอะมากแล้วมันก็เลยแบบจำไม่ได้แล้วพอจะมาพูดใช่ป่ะก็อยากจะพูดให้ได้ดีๆอากาศเย็นก็จริงแต่ว่ามันมีแดดตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังสถานีโอซาก้าไม่ใช่เราไปเกียวโตเราจะต่อไฟไปต่างจังหวัดวันนี้เราจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดก้องต่างจังหวัดอีกทีก้องต่างจังหวัดก้องคืออะไรเราอยู่ที่เกียวโตเซชันนะครับมีใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างของกินในนี้ตึมเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถลงไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นได้อะพิมลงใต้ดินแล้วก็ไปตรงนู้นได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูตรงนี้ก่อนโอ้ใหญ่มากพิมใจโดนกาแฟไปแล้วนะครับแต่จริงๆอะผมอยากทานข้าวเช้ามากกว่าคือแต่ยี่ห้อนี้กาแฟอ่อนๆมีแต่ความเป็นนมแรงมากพิมเหมือนนมรสชาติไหมไม่กินอย่างเงี้ยเหมาะกับพิมพ์แล้วค่ะพิม
อยากเดินอุ่นๆถืออะไรอุ่นๆเดินร้อนกินทำไมไม่ถือถุงน้ำร้อนล่ะพิมถือถุงน้ำอุ่นก็จิบได้ค่ะพิมมีน้ำอุ่นพิมก็จิบน้ำอุ่นไปไงแล้วก็ปิดแล้วก็มาก่อนโอเคนะมีผักเยอะเอ้ยผมโอเคนะกินก่อนดีกว่าแฮมเธอก้อนไปเลยญี่ปุ่นเขาเหมือนกับมา2คนก็ต้องสั่ง2อย่างไม่ว่าจะแบบจะเป็นอาหารหรือว่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องสั่ง2อย่างเขาจะไม่แชร์แบบเราเขาจะไม่เหมือนแบบร่วมแชร์อาหารจานเป็นมารยาทในการทานอาหารในร้านอาหารพิมคิดเองนะว่าตอนหลังมันมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วสมมติว่าอ่ะโอเคยกตัวอย่างคนไทยอย่างเงี้ยเราก็อยากกินหลายร้านไงเราก็เลยแบบเฮ้ยลองอันนี้ไหมอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยสั่งมาแชร์กันเด็กวัยรุ่นเนาะมันก็ชอบแชร์สนุกอย่างน้อยกาแฟสักถ้วยก็ยังดีนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปอุจิมาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็น Tourist Information เมืองนี้ชื่อว่าอูจิเฮ้ยพิมพี่ไม่เคยเห็นแท็กซี่ BM มาก่อนนะฮะปกติเป็น Toyota Crown นะแล้วเราโทรเรียกเข้าไปโอซาก้าแอร์พอร์ต Toyota Crown นี่มันจะเป็นแบบเป็นท็อปสุดของ Toyota นะไม่ใช่แบบเอาติสอะไรเงี้ยเราพี่สันจะโทรเรียกแล้วก็ไปส่งเราที่สนามบินตอนวันกลับไม่โทรเรียกแล้วไปส่งที่อูจิสเตชันก็นี่คืออูจิก็ไปแค่นี้พอออกมาจากสเตชันเนี่ยก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงบอกก่อนที่ว่าที่เนี่ยมันมีตำนานและเป็นเมืองอะไรเขาจะได้รู้ว่ามาควรมาหรือเปล่ามันมีอะไรน่าสนใจต้องมาอินโฟเมชันนี้พิมพ์ควรจะเป็นคนรู้ดีที่สุดก็เมื่อกี้ยืนฟังอยู่ด้วยกัน no คือเมืองนี้ชื่อเมืองอูจิเป็นชื่อเรียกของแม่น้ำเขาจะมีแม่น้ำอูจิซึ่งไหลมาจากทะเลสาบบิดะบิปะชัวร์ปะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เป็นเมืองที่อะไรมีอะไรนะชาเขียวใช่ไหมเป็นแหล่งเมืองชาเขียวเป็นไร่ชาเขียวแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเมืองนี้คือออกมาจากที่นี่เป็นชาเขียวอุจินี่คืออยู่ทางตอนใต้ของเกียวโตฮะเรานั่งรถไฟมา20นาทีนะ3สเตชัน240เยนตามรายทางก็จะมีร้านขายโซเวเนียร์มีชาเขียวแล้วก็ในนั้นก็จะมีเหมือนเป็นวัดให้เข้าชมเมื่อกี้อินไงวัดที่เขาบอกว่าอยู่บนเหรียญ10เยนนะคะเราจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแต่ว่าสตาร์บัคก็ตามไปทุกที่นะครับนี่มีสตาร์บัคด้วยเฮ้ยสวยสัญลักษณ์ของเหรียญ10เยนนะครับก็คือจะมีรูปวัดเบียโดอินเนี่ยอยู่ด้านหลังของเหรียญ10เยนด้านหลังหรือด้านหน้าเราก็ถือว่าเห็นภาพไกลๆจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วกันเนาะไม่ได้เห็นแบบเต็มๆก็เมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งคือหยุดถ่ายนานมากไม่ได้ว่าอะไรนะก็โอเคอ่ะแต่ว่าอาจจะน้องอาจจะยืนนานไปนิดนึงOh, oh, 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 oh,
มาจากสถานีรถไฟอุจิเนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บมันจะมีร้านหนึ่งที่เป็นบะหมี่เย็นเส้นอะทำจากชาเขียวอาจจะเป็นกลิ่นหรือว่าอะไรสักอย่าง whatever คือตอนแรกพิมพ์ก็พูดแล้วแหละว่ามันปิดบ่ายสองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเดี๋ยวผมกลับมากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังไม่หิวคิดว่าทานแล้วมันก็เวลาไม่เท่าไหร่คิดว่าเดินแค่นั้นปรากฏใช้เวลาถ่ายรูปเป็นเพลินมากตรงจังหวะมันก็ต้องรอคนแบบให้มันโล่งๆก่อนเลยตอนที่ถ่ายเหรียญสิบหรือเด้อก็เลยเวลาแล้วครับบ่ายสามก็ปิดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แถวโรงแรมเรานะครับเราต้องกลับไปเกียวโตเซชั่นมาร์เก็ตที่เขาเป็นแบบตลาดใหญ่สึกิจิอันนั้นมันตลาดปลาสึกิจิถ้าเกิดว่าเราไปทันเนี่ยก็จะได้รับประทานอาหารที่นั่นนะที่เราสนุกกับการถ่ายภาพก็คือเราได้ Sony A9 มาใช้นะครับถ่ายทุกรูปได้เกือบทุกรูปแบบว่าประมาณ 97-98% แบบว่าเมียเอาอีกเมียเอาอีกรอบแล้วแบบตอนแรกกับรูปกับหลังๆมันก็จะแบบฟิลหน้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราถ่ายแบบเอ้ยพิมพ์ได้แล้วเรียบร้อยพิมพ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเพลินแบบมันเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบเพลินไปเรื่อยสนุกไปเรื่อยเนาะถูกต้องก็เดี๋ยวตอนนี้แบตมันกำลังจะหมดคือคริติคอลแล้วเราก็ต้องหาที่ชาร์จแบตก่อนเจ๋งจริงเดี๋ยวผมจะมารีวิว Sony A9 ให้ฟังนะครับแล้วก็เลนส์ที่ผมได้มา 2470-2.8G Master ครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนอันนี้คืออะไรครับ G Master ครับ A9 โอ้โหมันสุดยอดอ่ะขอบคุณ Sony Thailand ขอบคุณ Sony Thailand นะครับเองกับมือเลยอ่ะที่ให้กล้องจริงๆผมมาลองใช้นะครับขอบคุณพี่เทียเดชก็ขอบคุณค่ะพี่เทียเดชครับถ้ามี A7R Mark 3ให้ผมลองใช้เนี่ยผมรับหมดนะฮะผมรับหมดเข้าเกียวโตเซชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่สรุปว่าที่นี่ชิลมากน่ารักเมืองสงบเงียบมาเดินเล่นหาจักรเราก็มีอยู่ที่พรโตโฉนะครับคือว่ามันเป็นสถานที่เหมือนกับชิลๆนั่งริมทะเลสาบแม่น้ำไหลเข้ามาในเมืองไม่ใช่ทะเลสาบมีคนมานั่งเรียงรายต่อกันไปยาวๆถึงสุดนู่นเลยอ่ะแล้วตรงนี้ด้านนู้นก็มีฝั่งเราก็เป็นร้านอาหารเนี่ยค่ะที่เป็นวิวแม่น้ำมันนั่งขึ้นไปข้างบนได้เนาะใช่แล้วก็เป็นกระจกนั่งมองวิวแต่ว่าย่านนี้เขาบอกว่าเปิด5 โมงนะครับแรกสุดเลยเราคิดว่าเราจะไปตลาดนิชิกิตลาดนิชิกิจะเปิดตอน9 โมงแล้วก็ปิดตอน5 โมงเอ้ย6 โมงตอนนี้มัน5 โมงกว่าแล้วเราคิดว่าเราคงไปเดินแถวนั้นไม่ทันเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นพรโตโฉแทนด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ยังไม่คึกคักมันยังไม่แบบดินเนอร์ไงแล้วก็ตรงข้ามเป็นจีออนซึ่งเป็นถนนของเกชาคือตอนนี้ไม่เป็นเขตอนุรักษ์ไปแล้วที่รักเหรอแล้วจะเป็นคนไปเดินไปถ่ายรูปก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนั้นคือจะมีนะกลุ่มคนที่แบบมาเพื่อกินอ่ะที่รักสนุกกับการ enjoy eating เขาก็จะแบบเซิร์ชว่าโตเกียวต้องกินอะไรเกียวโตจะต้องกินอะไรแบบแต่เพราะว่าญี่ปุ่นมันของน่ากินแต่เราประเภทแบบไม่ได้มูซาชิที่จะแบบนั่งรถไปเพื่อจะกินนั้นคือมืดๆเขาก็ถ่ายกันได้เหรอที่รักนั่นอ่ะกล้องเราก็ถ่ายได้พิมเอไนก็ถ่ายได้เอ้ยกล้องเราเอไนเอไนงอมจากดูรูปเราเนาะก็ตามดูใน IG เนาะใช่พีทอุดมหรือว่าพิมใจพิมเจพิมใจเซิร์ชพิมพ์ใจเลยพิมพ์ใจเจอแน่นอนมีใครก็ไม่รู้มีอยู่คนเดียวชื่อแบบลงรูปไม่ค่อยเยอะหรอกสามีบอกขยันลงรูปหน่อยคนอื่นเขามีคนฟอลโล่กันเป็นหมื่นเป็นแสนที่เท่าไหร่600 200 600นี่ก็หือฮาอู้มีคนมากดไลค์แล้วประมาณ100โหดีใจมากแล้วอ่ะ100กว่าโอ้โหฉลองเลยดินเนอร์เป็นบ้านเจออะไรประมาณนี้นะแต่แบบมันเป็นซอยที่แบบน่ารักอ่ะแล้วก็มีแต่คนโลโก้ทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่มีชาวต่างชาติเลยดีกว่ามีอ่ะแต่น้อยอ่ะตอนนี้เรามาเข้าร้านชื่อ Standing and Dining Bar Standing Bar and Dining สักอย่างบังเอิญมาเจอนะครับอันนี้คือเก๋อ่ะเห็นคนเดินออกมาก็เดินสวนลองไหมจิ้มแล้วก็กินคือพี่นักศึกษาจะแบบเนี่ยจะลองจิ้มอย่างเงี้ย
ก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าเราทิ้งเมนูไปชิ้นเมนูอ่ะ thank you ก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูกันว่าอาหารที่เราสั่งเป็นยังไงข้าวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบกินเราช่วยกันกดลูกค้าก็อย่าลืมกดลูกค้าด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปส่วนของเราทั้งสองคนในครั้งต่อไปครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันที่3พรุ่งนี้ตุ้มมีบ้าง1 2 3ตุ้ม2 3ตุ้มตุ้มทำไม1 2 3ตุ้มตุ้ม1 2 3ตุ้มตุ้มHappy birthday dear Pim Chai Happy birthday to me Little day I dream we all Darling Little day I dream we all ว่า Universal ที่เราจะไปเนี่ยมันตกลงวันอาทิตย์เราก็เลยคิดว่าวันอาทิตย์นี่เรากลัวว่าคนเยอะจริงๆมันก็น่าจะเยอะทุกวันแต่ว่าวันที่มันน่าจะเยอะเป็นพิเศษไงเที่ยวแถวๆเกียวโตนี่แหละคงไม่ได้ไปไหนจากที่เราไปเที่ยวที่อุจิแล้วก็วัน2วันนี้เราเที่ยวแถวเกียวโตเราก็เลยรู้สึกติดใจกับชีวิตแบบชนบทสาวบ้านนอกอย่างพิมพ์ใจก็รู้สึกค้นพบตัวเองก็เลยแบบอ่ะวันนี้แผนเที่ยวเมืองใกล้ๆนะนั่งรถเมล์รถไฟรวมๆแล้วก็ใกล้ๆของพิมพีก็ไม่ได้คิดว่าเป็นชั่วโมงไงก็พิมบอกใกล้ๆนะว่า20นาทีอะไรอย่างงี้วันนี้เราออกช้าหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณสัก 11:00 นแล้วเพราะว่าเราจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมที่เราอยู่วันนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปอีกโรงแรมนึงวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวกันนอนบ้างพี่สันบอกลองบ้างผมอยากลองมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าพิมพ์ใจคิดว่ามันจะดีเหรอวันนี้เราตัดสินใจที่จะจอง Airbnb ไปนะฮะที่เราต้องการเช่นห้องนอนห้องน้ำควรจะเป็น private เพราะว่าผมเป็นห่วงตัวเองเอ้ย เป็นห่วงพิมพ์นะฮะ กลัวเขาแบบจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวในการทำธุระครั้งใหญ่ของเขานะครับ ที่นี่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญมันยังไม่มีคอมเมนต์เลยสำหรับที่พักแห่งนี้เราก็เลยต้องเสี่ยงดวงเอานะครับเพราะว่ากันยาตุลาพฤศจิกก็ประมาณ2เดือนเราเพิ่งมาตัดสินใจจองวันที่จะพักและที่สำคัญคือราคามันจะแพงกว่าโดยปกติเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยจองเมื่อเช้าเทคโนโลยีสมัยนี้มันคือเทคโนโลยีสมัยนี้มันโอเคอ่ะแต่ว่าเนื่องด้วยเราอยากเปลี่ยนแพลนตามที่เราต้องการเราก็เลยจะไม่แบบฟิกอะไรบอกป้ายนะแล้วก็ไปต่ออีกทีนึงใช่อีก2 stop ใช่ไปคิฟูเนจริงๆแล้วมันจะมีเทศกาลกินเส้นอะไรนะมันเป็นแบบว่าโซบะเย็นน่ะแล้วมันไหลมาตามเหมือนกับเขาทำเป็นท่อไม้ไผ่อ่ะค่ะแล้วก็แบบให้คนที่นั่งอยู่ตรงบาร์คีบแต่ว่าคือพี่เคยเห็นในการ์ตูนโซบะนั้นขึ้นมาอ๋อเหรอไม่มีในการ์ตูนพี่เคยเห็นในการ์ตูนแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมีเป็นเทศกาลพี่ก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นหน้าร้อนที่จะให้ที่จะมีโซบะแบบนี้ใช่ก็เหมือนเกาหลีที่แบบหน้าร้อนก็จะมีบะหมี่เย็นอะไรบะหมี่เย็นที่ไหลมาตามรางเนี่ยป
ประมาณเดือน5ถึงเดือน9ถ้าเกิดว่าใครสนใจไปดูไปเมื่อ2เดือนที่แล้วใช่ traditional แบบนั้นก็ลองไปนะถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสผมก็อยากไปคีบตรงนั้นบ้างนะมันฟีลดีแต่มานอกเมืองอากาศดี Happy birthday to ร้องมันทั้งวันอ่ะ Happy birthday to you อ๋อนี่คือคิบุเนกุจิแต่ว่าเนี่ยที่เราจะไปต่อเพราะเราจะไปร้านนี้ใช่ไหมอ๋ออีก2สต็อปก็ตรงนี้สวยมากนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะตอนที่เราผ่านมามันจะมีพวกน้ำตกบ้านที่แบบเก่าๆแล้วแบบริมน้ำอ่ะโคตรสวยเลยสวยมากคือถ้าเกิดว่าผมเก็บภาพทันนะผมก็จะเอาให้ดูนะผมติดโกโปรไว้ตอนที่มันถ่ายก็คิดว่าน่าจะได้ภาพมานะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยข้างหลังเราเดี๋ยวให้ดูวิวดีกว่าไม่ต้องดูเราละคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันแบบเอ้ยมันจะโอเคที่จะมากินร้านอาหารแค่ร้านเดียวแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นญี่ปุ่นด้วยความไม่ธรรมดาคือเอางี้นี่มีน้ำตกเล็กๆแล้วก็มีที่นั่งชมใบไม้เป็นสีโคตรธรรมชาติคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาช้อปปิ้งเราก็อยากจะออกนอกเมืองมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วตอนนี้ก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับก็เลยเห็นสีสันแผ่มๆแต่ยังไม่จัดเต็มมากยังแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขที่มาเจ๋งมากแต่ว่าช่วงนี้มาดีตรงที่คือเราจะไม่หนาวมากแต่ถ้าเรามาตอนที่มันเปลี่ยนสีมากแต่เราจะหนาวกระเป๋าเราจะหนักมากนะครับ แล้วก็ข้อดีก็คือชาวต่างชาติยังไม่เยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็จะมีญี่ปุ่นผมกับพิมพ์เนี่ยอู้หูอยู่ในรถกัน2คนเนี่ยแบบทำไมคนอื่นมันไม่อู้หูกันเลยวะที่เราไม่เคยเจอแบบนี้น้ำตกแถวบ้านเรามันก็ไม่เป็นแบบนี้เรามาญี่ปุ่นเราก็อยู่แถวในเมืองมาหาอะไรกินก็ถือว่าคุ้มนะครับมาถึงแค่ได้ตอนนี้ได้กลิ่นแล็กเกอร์นะฮะแค่ได้อากาศดีๆกินอาหารอร่อยมีความเป็นธรรมชาตินะครับแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วอ่ะคือว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าทำไมรถเมย์มันมาไม่ถึงนะเข้าไม่ได้คือมันเข้าไม่ได้แล้วมันมีถนนแค่เลนเดียวนะครับเราก็ใช่คือมันสวนกันไม่ได้คือข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้ my god เจ๋งอ่ะชอบผมอยากจะถ่ายเก็บทุกบรรยากาศนะแต่ว่ากลัวคนดูเบื่อนะครับว่าแบบถ่ายอะไรกันตั้งนานเนี่ยอันนี้สวยมากขึ้นไปประมาณเกือบกิโลก็ร้านนี้เป็นไฮไลท์มากๆที่แบบพิมพ์ใจอยากมาทานนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าตอนที่มาถึงร้านนี้ผมกะว่าจะนั่งแบบเอาดอแล้วก็มันก็จะมีแบบที่นั่งอยู่ตรงน้ำตกบนน้ำตกเลยแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นไปถามเขาแล้วคือร้านนี้ถูกต้องแต่ว่าเขาเปิดเฉพาะช่วงซัมเมอร์คือจะมีที่นั่งตรงน้ำตกเฉพาะช่วงซัมเมอร์ใช่นี่มันออทัมแล้วไงสงบชิลอากาศดีหอมโอ้ยแบบชอบเงียบสงบ
ถูกต้องขอไปทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆสถานีกันตอนแรกคิดว่าจะมาแป๊บเดียวกินข้าวแล้วกันแต่มีโรสมีอะไรด้วยแล้วตอนเย็นมันมีงานด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ถึงเราก็จะอยู่ถึงงานด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีประมาณ10วันเท่านั้นเองเราก็มาตรงจังหวะพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปทานครับคลีนมันอร่อยมันไม่ได้เป็นรสชาติจัดที่แบบหูยเผ็ดอร่อยหรือว่าใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วอร่อยอะไรเงี้ยแต่พิมพ์อ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยนะขอบรรยากาศแล้วก็พิมพ์เอาบรรยากาศใช่ไหมก็พร้อมจ่ายเออแต่ปรากฏว่าตอนกินมองหน้ากันอันนี้ชามิเออมันเฮ้ยทุกคำอ่ะเอออร่อยนะคือของผมเนี่ยมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีปลาไข่แล้วก็เป็นข้าวแล้วมีอะไรไม่มีแล้วมีแค่นั้นปลาไข่กับโซบะร้อนต้องมีแบบมีโซบะเย็นมีเต้าหู้ร้อนซูชิซาซิมิอันหน่อยลอยน้ำว่าเราได้ความทำนายอะไรจากการเสกซิมซีมานี่มาต่อไปเราก็ต้องสแกน QR โค้ดตรงนี้ก่อนตอนนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเอามือถือขึ้นมาสแกนเรามาทำมิชชั่นอันหนึ่งที่พิมพ์ใจได้บอกเอาไว้นะว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยในราคา200เยนก็มานะมาทำมาทำสนุกดีโมจิก่อนกินนะก็เขย่าให้มันคลุกคิดเองงั้มอีกละรอฉันมั่งดิคือก็โรยผงมาเยอะมากเนี่ยคือพอกินอันเนี้ยเสร็จอ่ะผงอ่ะเอาไปชงน้ำกินชาเขียวได้ต่อยเมื่อวานนี้เรามาร้านนี้ใช่ไหมเรามาซื้อเก่าร้านญี่ปุ่นมันเจ๋งตรงไหนแล้ววะคือตัวเปลือกอ่ะมันไม่ติดกับเนื้อแล้วมันแกะได้ป๊อกแป๊กอร่อยเลยอ่ะเวลาผมซื้อจากเยาวราชมาเนี่ยกินได้ประมาณสัก 60-70% เพราะว่ามันติดเนื้อมันแล้วมันแกะยากมากอ่ะผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่ว่าที่เนี่ยแกะง่ายที่สุดเลยแกะง่ายมากแต่โคตรแพงเลยนะครับมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึง20เม็ดมั้ยไม่ถึงมันเกือบ200บาทอ่ะงำงำคืนนี้ไม่หลับแน่เลยอ่ะเรากำลังจะไปที่พักนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วได้กับโรงแรมครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าหนาวมากแล้วก็มืดมากนะครับถึงห้องของ Airbnb ที่เราจองไว้แล้วนะครับก็คือเราประมาณ 3,000 กว่าบาทอาบน้ำตรงนี้ห้องอาบน้ำแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องส้วมก็ไหนเปิดไฟไง
่าเปิดปิดหมดแต่ผมว่าโอเคนะสะอาดมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงเรา2เตียงก็มีที่เป่าผมมีการต้มน้ำให้ไฟฉายทิชชู่มีไว้ขันผ้ามีที่วางกระเป๋าผมโอเคนะโอเคครับก็วันนี้ขอไปนอนก่อนแล้วกันนะครับให้พิมพ์ใจพักผ่อนพิมพ์ใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าใช่เฮ้ยดีชอบมากอากาศดีพอๆกับเขาเขาพูดจะกดพิมพ์ปากเหม็นก็นี่ไงนี่ไงขึ้นไปไงนี่ไงอันนี้คือนี่และเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นี่เราจะนั่งเรืออย่างนี้อันนี้ไปลงตรงนี้ข้ามเขาไป8ลูกงี้หลังๆมานี่ 2-3 วันมานี่อากาศเริ่มที่จะเย็นขึ้นนะครับแล้วเย็นลงเย็นถ้าเกิดว่าใครมาหน้าหนาวของญี่ปุ่นนะครับมันมีแบบนี้ด้วยก็คือเขาเรียกว่าอะไรถุงอุ่นการที่จะใช้มันอ่ะเราก็แค่ฉีกมันออกมาแล้วมันก็จะเป็นถุงขาวๆแบบนี้จะแบบแปะเสื้อหรือว่าจะใส่ในกระเป๋าก็ได้ใช่แล้วแบบเวลามือล้วงกระเป๋าก็จะอุ่นใช่ตอนแรกๆมันก็จะไม่อุ่นหรอกแต่ว่าสักพักอ่ะมันก็จะอุ่นแล้วก็ยิ่งเขย่ายิ่งอุ่นบีบๆแบบนี้ครับแล้วมันก็จะอุ่นเขาไม่แนะนำว่าให้นอนแล้วก็ทับมันนะเพราะว่าผิวเราจะเบิร์นไม่หรอกพี่เคยทำแล้วถุงมันแตก ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถุงเนี่ยมันก็จะร้อนประมาณสัก40ถึง50องศาตามเซเว่นหรือว่า100เยนมีขายนะครับถ้าใครสนใจก็มีหลายยี่ห้อไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้ก็ได้มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กอันนี้เราซื้อจาก100เยนมันถูกดีแพ็คนึงมันได้เยอะและถูกอ่ะซื้อตามร้านแบบ drug store เงี้ยมันก็จะแบบแพงนะแต่มันจะอาจคุณภาพดีกว่าเป็นเดาไปเที่ยวกันเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศแจ่มใสมากๆเลยแล้วเราก็กำลังจะออกจากที่พักไปถึงเกียวทังโกะนะฮะหรือว่าเกียวทังโกะดีเกียวทังโกะน่าจะเป็นเกียวทังโกะนะฮะแล้วทำไมมันมืดๆอ่ะมืดไหมมีแดดมืดมากมืดทำไมมืดจังเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอปรับกลับบ้านอีกรอบนึงครับไปทางไหนเนี่ยเมียเข้าไปที่เกียวโตเซชั่นก่อนเรากำลังจะไปที่ไปทางนี้ได้ไหมอ่ะมันรู้ได้ก็ไปทางนู้นไงแต่พี่ชอบหนาวพิมหนาวเดี๋ยวไปหนาวที่นู้นนะหนาวแน่นอนอ้าวเหรอที่นู้นที่นู้นจะมีถุงร้อนขายไหมเมียอัดมา3แผ่นเดี๋ยวแบ่งให้นะเราไม่ได้กะว่าเราจะถ่ายอันนี้นะครับแต่ว่าพอผมกัดไปครั้งแรกรู้สึกว่าสาหร่ายมันมีรสชาติอ่ะสาหร่ายอร่อยมากคาวดีได้กลิ่นคาวเลยพิมพ์ใจพิมพ์ใจลองชิมพิมพ์ใจจะไม่เคยแบบกินสาหร่ายแบบนี้ที่ไหนมาก่อนได้กลิ่นละสาหร่ายมีรสชาติคือมันเหมือนสาหร่ายแบบในซองๆอ่ะซองสามบาทเมื่อก่อนอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะอร่อยนี่อันนี้ในเซเว่นนะฮะอันนี้ไม่น่ามีนะอันนี้ไม่มีแบบนั้นไม่ใช่โง่ๆสาหร่ายโง่อันนี้สาหร่ายดีงามแต่ว่าอันนั้นอร่อยกว่า เมื่อวานเรามาจองแล้วแต่เราไม่อยากฟิกเวลาคือเมื่อวานเราก็กลับมาเหนื่อยแล้วใช่ไหมที่ร้านก่อนเราจะตื่นแต่งตัวแล้วก็เล่นกันก่อนแต่งตัวก่อนนอนตื่นก่อนจะปลุกกันลากกันขึ้นมาจากแล้วก็ไปจิ้มๆในแมชชีนเอาเพราะแถวต่อมันยาวใช่ไหมพอแถวต่อมันยาวเสร็จมันก็ใกล้เวลาแล้วอ่ะซึ่งตอนที่ขณะที่เราจิ้มๆอยู่เนี่ยตัวรอบที่เรากำลังจะไปที่คิดจะไปอ่ะก็หมดเพราะว่าเราไม่คุ้นไงเราก็แบบพยายามจิ้มๆๆอยู่พอกดอีกทีนึงอ้าวหมดอีกแล้วแล้วเราก็ต้องรอประมาณชั่วโมงนึงอ
ังจากเราฝ่าฟันมาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็มาถึงอามาโนฮาชิดาเตะนะฮะไกลนั่งเพลินๆนะคะคิดว่าจะหลับนะแต่ว่าไม่ได้หลับเลยนะครับก็ดูวิวข้างทางมาตลอดเวลาก็ถือว่าสวยดีนะครับซูเปอร์สองโกจูโจโตะคาร์นันบาสรีชีโตไนตอนแรกเนี่ยเราจะไปหมู่บ้านที่ชื่ออีเนะซึ่งหมู่บ้านอีเนะเนี่ยพิมพ์เขาแพลนว่าเขาจะไปแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเสียเวลาเยอะขนาดนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราแค่นั่งรถมาแต่ว่าเราไม่ได้เสียเวลาระหว่างทางใช่ถูกต้องเหมือนแบบมันเป็นต่างจังหวัดอะรถมันก็จะออกทุกครึ่งชั่วโมงออกทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเหมือนแบบแพลนมันก็ลัชเกินไปใช่เหมือนคนเลื่อนขึ้นไปโรปใช่ไหมใช่แต่นั้นโรปไงอันนั้นโรปอันนั้นตรงนั้นนะโรปแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องหาอะไรทานก่อนเราคงต้องจำใจที่จะข้ามอีเนะไปนะครับอีเนะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำใช่ก็เหมือนแบบหมู่บ้านชาวประมงอ่ะเป็นบ้านเล็กๆแต่บ้านมันทรงโบราณสไตล์ญี่ปุ่นไงแต่ว่า uh-huh. อยู่ริมน้ำก็คือไปแค่นั้นแต่มันใช้เวลาไปกลับ2ชั่วโมงอ่ะเพราะด้วยแบบว่ามันเป็นรถบัสคันเดียวแล้วมันก็จอดถูกป้าย uh-huh. อะไรอารมณ์ประมาณเนี้ย uh-huh. ก็เลยอ่ะโอเคเมื่อกี้พิมก็เห็นคล้ายๆกันอยู่แถวนี้นะแล้วเราก็เลือกที่จะแบบว่าอยากขึ้นไปดูวิวข้างบนเราก็ต้องเลือกผู้ที่จะนั่งดูวิวข้างบนปุ๊บแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากหรือมันจะถีบจักรยานกลับไปที่สเตชันเราเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราอ่ะถ้าเผื่อว่าเราจองรถ JR ขยับไปอีกชั่วโมงอาจจะทันแต่ว่าแต่ทุกอย่างก็จะปิดหมดเพราะมันต่างจังหวัดทุกอย่างมันก็จะปิด4โมงอย่างเงี้ยก็ถือว่าผมว่าเวลานี้ก็โอเคนะ not bad คือเราจองไว้กับตอน 5:30 อาจจะไปแสงสีในวัดชิเกียวโตอะไรอย่างงี้แล้วก็แผ่นไว้อย่างงั้นเออถ้าทันนะครับมันไว้แล้วจะดีแฮปปี้คือบอกพิมพ์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบคือแพลนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ทันจริงๆก็ตัดออกพิรสันบอกว่าแผ่นเวลาเหลือพิมพ์บอกว่าเวลาไม่เคยเหลือเวลาไม่เคยพอเพราะว่ามันเป็นแบบซีทเดี่ยวๆนะครับทีนี้อารมณ์เข้าค่ายรอดอซึ่งพีรสันไม่ได้อยากนั่งอันนี้อยากนั่งเป็นตู้แต่ตอนซื้อมันเป็นแบบตั๋วแบบเป็นแพ็กเกจซึ่งต้องนั่งอันนี้พี่สันบอกว่ามันตื่นเต้นเกินไปมันเดี่ยวๆมันเป็นตู้เดี่ยวๆไม่รู้ว่าก็ซื้อแล้วก็ต้องไปซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่าสะพานสู่สวงสวรรค์ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน3ของจุดชมวิวชายทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่นสถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าเป็นเส้นทางที่เทพเจ้าใช้ลงจากสวงสวรรค์เพื่อมายังโลกมนุษย์เมื่อหันหลังและก้มลงลอดหว่างขาภาพที่เห็นจะคล้ายกับสะพานสู่สวงสวรรค์ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณThank you.
เกียวโตทางโกเรียลเวย์หรือรถไฟแห่งความฝันเป็นรถไฟที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกียวโตและพื้นที่บริเวณเกียวทันโกะที่ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลของเกียวโตนั่นเองภายในตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นโดยหลังคาและผนังรถไฟตกแต่งด้วยไม้เบิร์ชญี่ปุ่นสีขาวพื้นรถไฟตกแต่งด้วยไม้โอ๊กส่วนที่นั่งตกแต่งด้วยไม้จากต้นคาเอเดะหรือต้นเมเปิลญี่ปุ่นให้ความรู้สึกถึงความงดงามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั่นเองเกียวโตสเตชันนะครับแล้วเราสองคนก็โคตรหิวเลยครับผมก็เลยลองเซิร์ชหาร้านอาหารดูนะครับว่ามีที่ไหนน่ากินบ้างแต่ว่าคนมันเยอะมากนะครับแล้วเราต้องทำ reservation ไว้ก่อนด้วยนะก็ลองเดินๆมาตามถนนตรอกๆดูนะครับผมก็เจอ2ร้านนี้ครับ2ข้างทางนี้เลยนะฮะเรื่องไม่ถูกว่าจะเข้าร้านไหนดีเพราะว่าคนต่อเยอะมากนะครับก็สุดท้ายก็เลยให้พิมพ์ใจเนี่ยไปต่อร้านแถวที่ยาวกว่ามันเป็นราเมงทั้ง2ร้านนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารสชาติทั้ง2ร้านมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมดูแล้วกันคงจะเลือกได้แค่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันตอนนี้แถวยาวกว่าตอนที่เรามาต่อครั้งแรกอยู่ประมาณสัก3เมตรได้มั้งคนมาต่อได้เรื่อยเลยนะอย่างละหนึ่งเลยค่ะลุงสั่งเผื่อโต๊ะข้างด้วยโต๊ะไม่พอฝากวางที่แบบจะจัดทริปก็เลยลงหน้าที่นี้ให้พิมพ์ใจนะครับแต่ก็ shit Are you ready for the ride Yes you are ที่รักจักรยานเบนของทริปเรานะครับตอนแรกเราแพลนไว้ว่าเครื่องบินน่ะจะออกตอนบ่าย 4:00 นแต่ว่าไปมามันดีเลย์นะครับดีเลย์ตอนนี้เนี่ยรีสเกดใหม่เป็น 20:10 นาทีนะครับเราก็ถือว่าเรามีเวลาที่จะอยู่ที่นี่อีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นโดยประมาณนะก่อนอื่นเราต้องไปฝากกระเป๋าไว้ที่เกียวโตสเตชันก่อนนะฮะแล้วเราค่อยออกเที่ยวกันแล้วก็พิมพ์ใจไม่สบายด้วยนะครับพิมพ์ใจดีขึ้นยังใช่แล้วเราพยายามที่จะดูรถเมย์นะครับว่ามันว่างให้เราขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามีกระเป๋า2ใบเราขึ้นรถเมย์เราก็จะเกรงใจเขานะครับ205ถึงนะเกียวโตสเตชั่นกำลังจะไปอาราชิยาม่านะครับซึ่งเป็นป่าไผ่เดี๋ยวเราไปที่นู่นแล้วกันเพราะตอนนี้คนเยอะมากแต่ว่าที่อื่นที่เราไปผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวยังน้อยแล้วก็ไม่ต้องคิวขนาดนี้แต่อาราเนี่ยมันอยู่ใกล้เกียวโตแล้วก็เที่ยวง่ายคนก็เลยเยอะแต่วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะขนาดวันจันทร์เนาะเออนี่วันจันทร์แล้วก็คือแต่จริงแล้ววันนี้เราต้องเตรียมตัวกลับแล้วแต่ว่าไฟดันดีเลย์2 ทุ่มก็เลยเป็นโชคดีของเราถูกต้องก็เลยฝากล็อกเกอร์เที่ยวต่อได้อีกเมืองเย้ก็5 วัน 5 เมืองเดี๋ยวเราไปเจอที่อาราชิยาม่าแล้วกันนะครับ1 2แอบตอนนี้เรามาถึงที่อาราชิยาม่าแล้วนะครับผมเคยมาแล้วทีนึงแล้วพิมพ์ยังไม่เคยมาเนี่ยที่มันจิกฉีบจักรยานกับแอมใช่ไหมใช่วันนี้ผมพาพิมพ์เที่ยวเองครับวันนี้เป็นหัวหน้าทัวร์วันสุดท้ายนะครับที่ผ่านมาให้พิมพ์เป็นหัวหน้าทัวร์ตลอดเลยแล้วก็ซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์ที่อาจจะแบบสุดท้ายแล้วพี่อสันก็ต้อง
ก็ต้องดูแผนที่เองวันสุดท้ายผมยังต้องดูแผนที่เองตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วรถไฟนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ขึ้นรถไฟจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์เขาอยากจะไปนั่งเรือให้พิมพ์คิวเรือว่างอ่ะผมนั่งรถไฟกันนะจูเนียร์ฮะผมว่าที่พิมพ์บอกว่าเรือน่าจะดีกว่าเนี่ยมันแพงกว่านะมันแพงกว่าเยอะเหมือนกันใช่คิวแบบมีแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าคือเรือเท่าไหร่พันกว่าเองรถไฟอยู่นู่นเลยรถไฟแบบเต็มเลยอ่ะรถไฟควันกระเย็นปะตอนแรกเราจะนั่งเรือชมวิวนะแต่ว่าเรือเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันในการล่องเรือไม่คิดว่า2ชั่วโมงไม่คิดว่า2ชั่วโมงถ้าไปทางเรือเนี่ยผมคิดว่าเรือสวยกว่านะ1เรายังไม่ได้กินข้าวเช้า2เราอยากจะถ่ายรูป3เราอยากจะเข้าป่าไผ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่อยากจะไปเสียเวลาที่อื่นเยอะไปเช่าจักรยานกันดีกว่าเราจะไปป่าไผ่กันนะฮะคือคราวที่แล้วเนี่ยผมกับแอมมีเวลาไม่มากก็เลยไปด้วยกันได้แป๊บเดียวระวังรถนะคะคราวนี้เราก็มีเวลาไม่มากอีกเช่นกันนะครับเราก็เลยทุ่นเวลาด้วยการเช่าจักรยานถ้าเกิดว่าใครมาอาราเชียมาก็เช่าจักรยานขี่ก็ได้นะฮะรถไฟ1ชั่วโมงโบ๊ท2ชั่วโมงจักรยานก็คือตอนบ่าย 3:00 นจักรยานคือตอน 5:00 นค่ะค่าเช่าคันละ 1,000 เยนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเช่า2วันเนี่ยก็คือ 1,600 เยนนะครับเดี๋ยวปิ้นๆหน่อยโอ้โดนแซงไปแล้วนี่ก็รถเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็เราติดรถกระบวนส่งน้ำคราวที่แล้วที่ผมมาเช่าจักรยานขี่กับแอมนะครับทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าจะให้จอดจักรยานตรงไหนนะครับเราก็จอดตามริมถนนซึ่งมาตอนนี้เขาห้ามจอดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจอดในวัดได้คือคราวที่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะจอดตรงไหนเราก็เลยจอดริมถนนไปต้องคือถ้าเกิดว่าใครด่าเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะโอเคนะน็อตแบดเขาหวานหวานเมื่อกี้จะเข้าร้านอาหารแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าเรามีที่ต้องไปเยอะนะครับพิมเป็นคนชอบฟองเต้าหู้อยู่แล้วนะอันนี้ผมจำได้เต้าหู้เต้าหู้อ่ะแล้วก็เธอก็ไม่กินปลาไหลนะครับอันนี้ผมก็จำได้เพราะว่าเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับโดนด่าไปแล้วทีนึงก็เลยต้องจำได้นะฮะอ๋อเดี๋ยวชิมโดนัทก่อน200เยนคือโดนัทธรรมดาบ้านเรานี่เองแต่ว่ามันเป็นโดนัทญี่ปุ่นมันก็เลยต้องมีราคาค่าตัวนิดนึงนะครับมีภาษาไทยขอพรขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคนเขียน Happy Birthday to me พิมพ์เขียนบ้างเอาไหมสะพานข้ามแม่น้ำนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคืออย่างที่บอกอ่ะข้อมูลผมมีเยอะมากอยากจะไปที่ไหนก็กระโดดขึ้นรถไฟไปนะฮะนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่กลิ่นหอมอาหารตลอดทางเออใช่ร้านอาหารมีเยอะมากนะครับโอ้ยหิวว่ะหิวเยอะกว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานน้อยมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อากาศดีๆอีกวันนึงนะฮะเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเช็คพยากรณ์อากาศทุกวันอ่ะพอวันไหนอากาศดีใช่ป่ะเขาก็จะออกมาเที่ยวอย่างเมื่อวานนี้มันอึมครึมคนก็จะเที่ยวน้อยอย่างเงี้ยวันนี้แดดดีเนี่ยถือว่าเนี่ยคือดีของเขานะออทามช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะใครๆก็อยากมาญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็จะทำให้คนมันเยอะเกินไปกินก็คิวห้องน้ำก็คิวก็นิดหน่อยครับก็ถ้าเกิดว่า
ก็จริงๆถ้าแบบไม่ได้แบบอินกับออทัมมากใบไม้แดงเหลืองใช่ป่ะก็มาเที่ยวช่วงแบบโลดีกว่าพี่ว่านะตั๋วเครื่องบินก็จะว่างโรงแรมก็จะถูกทุกอย่างดีหมดครับก็ทนร้อนหน่อยแต่ว่าก็แลกกับก็ไม่ได้ร้อนมากนะมันร้อนแค่วันเดียวญี่ปุ่นร้อนมากวันนั้นที่เราเจอร้อนแต่ช่วงหน้าร้อนนี่โลจริงๆนะใช่ไงก็นี่พูดถึงโลอยู่ไงมันนับข้อดีได้5ข้อแล้วก็ควรจะมาหน้าโลกันนะฮะรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาที่จะกินข้าวเลยเพราะว่าเวลาของเรามันอัดแน่นมากพิมก็เลยมาบอกว่ารู้เปล่าว่าทำไมคนญี่ปุ่นชอบกินอาหารบนรถไฟเพราะว่าเขาแพลนไว้แล้วว่าเขาจะต้องไปจังหวัดนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหมายถึงว่าเขาจะต้องจัดสเกดจูลเขาให้ตรงกับการขึ้นของรถเมล์รถต้อง JR ใช่เขาก็เลยเอาเวลาที่มานั่งรถไฟประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเนี่ยเอาเวลานั้นมากินข้าวแบบไม่ต้องเสียเวลาไปรอที่ร้านจะสั่งจะออเดอร์ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราก็แบบต่อคิวร้านใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นโลบไปขึ้นอะไรนะเคเบิลแชร์ก็คือแบบทำให้ทุกอย่างสเกจูลมันพลาดแล้วแบบเรือออกแล้วใช่อะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็ถึงต้องเป๊ะเรื่องนี้คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแพลนที่แบบจะต้องไปกินอาหารร้านนี้ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยช้อยซี่แบบเป็นแบบเนี้ยเบนโตะไม่ได้เบนโตะนะซึ่งมันดูดีมากใช่ก็เป็นช้อยที่ดีนะครับเป็นช้อยที่ดีมากตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นที่นู่นแล้วกันเพราะว่าจองตั๋ว business class ไปนะครับโอเคไปกินก่อนเนาะครับเอ้าเฉียงๆเยื้องๆกันนิดนึงแต่ว่าอยากนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันมันก็ดีกว่านะเดี๋ยวเราไปนั่งเลาจ์ของการบินไทยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าในเลาจ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไม่เคยเข้าเหมือนกันยังไม่เคยเข้าเหมือนกันเพราะว่าบินอีโคเกาะเคาน์เตอร์เช็คอินแบบวิ่งเบยสวัสดีครับยังได้กลับนะครับผมเกือบจะไม่ได้กลับแล้วมือใช่พี่จีเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับถึงทั้งชื่อผมใช้เอนะ
A9 นะครับ Sony A9 ต้องขอบคุณ Sony Thailand ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ให้ผมใช้นะครับ A7R Mark II นี่สุดแล้วอะแต่ว่า A9 นี่สุดกว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวทั้งหมดนะครับว่าประสบการณ์ทั้ง5วันที่ผมใช้ A9 มาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ฟีเจอร์อะไรที่มันเด่นๆมากและที่สำคัญเขาให้เลนส์ 24-70 f2.8 G Master มาให้ผมนะสุดยอดมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปพิมพ์ใจที่ผมถ่ายไว้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับทริปนี้สนุกมากนะครับเราได้ไปนอกเมืองโตเกียวเกียวโตยังพูดผิดไป5-6 วันแล้วยังพูดผิดอากาศดีชีวิตดีนะครับมีความสุขกับการเที่ยวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวเบื่อเที่ยวในเมืองแล้วก็ไปนอกเมืองอย่างเราก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเราช่วยกัน subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของเราทั้ง2 คนในครั้งต่อไปวันนี้ผมก็พิมใจกลับบ้านก่อนแล้วเที่ยงคืนแล้วกูดไนท์ everyoneNo ตี 2 ญี่ปุ่นบ๊ายบายงับสุดที่อ่ะแล้วก็เปิดกุญแจตรงนี้รูนี้ใช่ป่ะเนี่ยใช่คันพิมพ์ป่ะเนี่ยคันพิมพ์อันนี้นี่กาแฟเย้เย้